เรื่องเป็นเรื่องไฟนอลโพสิตนะครับที่ก็จะทำเป็นแบบเทสเตแล้วก็มีให้ความรู้ภาคนะครับเป็นทางในคอมมิวนิเคชันก็เดี๋ยวลองดูก็มาเคสแรกครับเป็นผู้ชาย54ปีครับไลฟ์เป็นดีเอ็นเทอร์เนชั่นเก่า DCD สเตจ3ครับคนไข้ชีพของเพลย์ได้อ่อนแรงแขนขามาประมาณ5วันในโรงพยาบาลเพเซนต์ยูเนียก็คือ1เดือนของมาโรงพยาบาลเนี่ยระบบมีอาการปวดหลังและลงขา2ข้างไม่มีอ่อนแรงอะไรไม่ช้าเขาจะรับปกติแต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มเดินเนี่ยลำบากใช้มือยันมือลำบากแต่ว่าบางเดินได้พอได้ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยนะ5วันก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยมีการอ่อนแรงขณะเดินทั้งแขนและขาเลยครับแล้วก็เดินไม่ได้ปวดเข่าจะลำบากมากขึ้นยิ่งกว่าอุบัติเหตุอะไรไม่มีใครอ่ะเป็นตัวร่างกาย affected pa นะครับเริ่มที่มอเตอร์ก่อนครับเลย upper extremity C5 ได้เขต5 2ข้าง C6 เขต5 C7 เขต3 C8 เขต5แล้วก็ T1 เขต2 bilateral นะครับส่วน low extremity เนี่ยตั้งแต่ L2 เขต2 L3 เขต3 L4 เขต3 L5 เขต3แล้วก็ S1 เขต3 bilateral เช่นเดียวกันsensation คนนี้มี sensation ตั้งแต่ Valentine T4 ออกมาเลยครับ PR เป็น Pro-voluntary Anal Contraction Bobo Comprehensive Positive Effect and Hyperreflexive ตั้งแต่ upper leg low extremity แต่ 4-5 ลงมาไปเสร็จเรียบเลยนะครับแล้วมี test positive hop mat positive ครับ IBR positive ของนัก negative กับ Berinsky negative ก็เดี๋ยวขอถามกันหลังจากทราบประวัติตรวจร่างกายครับคิดถึง lesion ประมาณบริเวณตรงไหนครับถ้าพอตรวจร่างกายนะก็คือการสั่งถ้าลีชั่นนะครับถ้าจับตรวจเซ็ตตอนนี้นะว่าจะสงสัยตัวบริเวณเป็นปกติก็จะเป็นดีจริงแต่ว่าเนื่องจากคนไข้ยังมีวีตรงตัวที่อัพเปอร์ดีจริงเลยครับแล้วก็มีลองทางสายสังเกตในของแม่นว่ามีอาร์ดีอาร์ติดที่นี่อะไรต้องเป็นว่าได้เป็นตัวเปลี่ยนเองส่วนในวิวเนี่ยส่วนในวิวนี้ก็คิดว่าน่าจะยังน้อยก็น่าจะต้องประมาณปี 5ขึ้นไปครับก็อยากให้ทุกคนลองสนใจนะครับก็เป็น upper extremity ครับมี hyperreflexia ตั้งแต่ไปเสียบออกมาแล้วก็ต้องเหนือจากระดับที่5ขึ้นไปนะครับแล้วนี้ก็การตรวจร่างกายกับตัว sensation ก็คงยังระบุไม่ได้เพราะว่า sensation มันตั้งแต่ที4ลงมาครับแล้วอันนี้น้องคิดถึง pathology หลักๆเรียน4แล้วจะขอ investigation อะไรเพิ่มเติมเพื่อความเป็นแน่ของ4 4เรื่องจากเราเป็นเอ็นบีครับเป็นเอ็นบีเอพีแล้วเนาะเอ็นบีก็คือในที่เห็นมันไม่ค่อยไอริสเท่าไหร่ก็คือยังเห็นได้แค่ประมาณตัวเห็นชัดแค่ประมาณตัวถึงเราจะเป้าสีตาแต่ว่าไม่ผมว่าไม่เห็นในโรดิ้งหรือเป็นอะไรหรือว่าตัวเอ็นบีของเอ็นบีเองคราวนี้อาจจะต้องถ้าไอ้ดิ้งคือที่มีข้อเท็จมันชัดจริงนะเราอาจจะต้องส่งเป็นตัว MRI ด้วยดีกว่าครับตัวนี้ก็อย่างที่น้องคนบอกครับก็คือเพียงปีมก็ดูอาจจะมีลอสลอบารอสิตนิดหน่อยนะครับจะไม่มีท็อปเซอร์เวอร์ลิงหรือว่าไม่ทั่วคิชชิ่งสเปอร์หรืออินเฟอร์เมชันชัดเจนแล้วก็ขอ MRI ต่อข้อนี้มาวิ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็น MRI เป็นเซกิทัลครับเป็นด้านซ้ายเป็น T2 ด้านขวาเป็น T1เห็นตัวแต่ตัวชนะจนติดตัวเป็นเยอะๆน่าจะเป็นตัวบริเวณ C4 ครับแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผมไม่แน่ใจว่าเป็นดิสหรือเปล่าคือมีขอดอีกแนวแชร์ครับแล้วก็ตัวนี้มันดูอยู่หลังบอดี้ครับแต่ว่าจากทีวันครูเนี่ยอาจจะเป็นโมดก็ได้เป็นไฮโปติกแนวทั้งสองอันหรืออาจจะเป็นดิสก็ได้ครับก็ก็คนนี้ที่น้องอุ่นนึกถึงก็มีคอร์ดจริงแนวเพียงชัดเจนนะครับคนนี้นะครับแล้วก็ที่เอามาเทียบกันที่วันที่ดูก็เป็นไฮโปซิกแนวบริเวณหลังบอดี้ของ C4 ครับแต่ว่าตัวดิสซิกแนวเนี่ยดูไม่ค่อยดูชั่นออกมาเท่าไหร่นะครับคนนี้ถ้าเกิดไฮโปเดนซิตี้ทั้งที่วันที่ดูเนี่ยก็จะต้องนึกถึงเป็นภาวะของอะไรที่มากกว่า CSM ที่น้องมีกดคอมเพรสชั่นที่บริเวณ CSM เช่นกันแต่ว่าเป็นคอมโพเนนต์อะไรที่มากดที่อาจจะไม่ใช่ดิสถ้าเป็นไฮโปทิปิกแน่ตอนคู่มันเป็นโหมดได้ครับทุกอย่างนั้นคือมันอยู่หลังบอดี้เลยครับถ้าจะคอนเฟิร์มว่าจะ CT สแกนดูแต่ว่าก็คือเป็นอาจจะเป็นดิสหลังมาได้ครับอาจจะต้อง CT แยกนะปกติเราแยกได้ไหมเราดูเซนติโนพาร์ตี้ดีเนี่ยเราจะเห็นอย่างตัว T1 เวทถ้าเป็น OPL
จริงกับดิบเราไปดัน PLL ที่มันไม่เป็น authentication เนี่ยเป็นยังไงลองดูที่ที่ดีวันเวทีพีเดนซี่ลองดีให้ดูนะก็คือยังดูในว่าตัวในปีมันจะมีน้ำขาวๆอยู่แต่มันไม่ออกเนาะตัวยาวิตามินมันจะมีซิกเนลอิเลติตี้ที่เป็นของตัวแฟตหรือว่าตัวอื่นด้วยอ่ะเห็นปะมันจะไม่ใช่เป็นดาร์กหรือว่าเป็นแบบโลซิกเนลทั้งหมดเลยไงนะเห็นปะแล้วจะมีเส้นที่เป็นเหมือน PLL อ่ะที่ยังอินแทกก็เลยดีชาติเนี่ยยังค่อนข้างไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตัวคอนเฟิร์มสุดท้ายก็อาจจะต้องทำซีทีแต่คิดว่าแค่นี้บางทีต้องไม่จำเป็นก็เราค่อนข้างจะบอกได้แล้วว่าเป็นจริงวันนี้ก็ทำวิธีไปนะครับนี่ก็เห็นเป็นหัวเพียวแล้วหรือเป็นเซกเมนต์ท่อไทยครับ G3 ถึง G6นะครับก็เกือบจะชนเคลายเลยของตัวอีสปายนะครับแล้วก็แอคเซียลไปออกมาก็มีเป็นหัวเพียวจริงๆครับแล้วมีสายของดูเล่าออทิฟิเคชันด้วยเป็น G5 บอดี้อยู่ครับก็คนนี้พอกำลิสเป็นไงครับของวันนี้ถ้าคิดว่าเป็นเซอร์วิสเซอร์ไบโอพาร์ตี้ครับแต่ว่าคนนี้นั่นแล้วก็เป็นตัว OPL ที่เรียกว่า B3 B5ครับปาร์ตี้นี่ก็น่าจะรุนแรงครับเพราะใครแบบเดินเลยลำบากนี่น่าจะอย่างน้อยน่าจะนิวลิก4ครับแต่ว่าเจล A นี่ไม่แน่ใจอยู่5ประมาณ50 ไม่เป็นไรครับคนนี้ก็สุดพบเล่มก็ตามทางอุ่นก็คือเป็น OPL เลน C4-6มีที่เข้า CSM นะครับแล้วก็คนนี้ที่มาด้วยปัสสาวะอุจจาระลำบากด้วยก็มีทั้งนิโรเจนิกแบดเดอร์แล้วก็นิโรเจนิกบ่าวนะครับก็มาถึงทรีทเมนต์ครับคนนี้เราแพลนจะคอนเซอร์เวทีฟครับหรือว่าเซอร์เจอรี่ถ้าเซอร์เจอรี่นี่เข้าเอาแค่ออดแอพโรชก็พอว่าเข้าด้านหน้าเข้าด้านหลังอันไหนดีคนนี้เป็น CSM ครับก็ต้องผ่าอยู่แล้วครับแต่ว่ามันคนนี้น่าจะเป็นผมว่าอย่างน้อยเป็น3เลเวลครับถ้าคือถ้าตัดมันก็จะถ้าเป็นไอตัวคอปเปก็คงจะเยอะๆไปครับน่าจะเข้าด้านหลังเพราะว่ามีไอตัว instability อะไรคิดว่ายังไม่น่ามีครับผมเพราะเป็น OPL ครับแล้วก็ถ้าเราไปดีคอมเพลด้านหน้ามันอาจจะแทะพวกตัวหลอบมอาจจะโดนแทะตรงดูลาได้ง่ายก็ครับตามที่น้องอุ่นเสนอก็คือ OPLวันนี้พาโทรจี้ถึงอยู่ด้านหน้าจริงแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องการเข้าหน้าวันนี้เข้าหน้ามีข้อเสียคือเข้า3เลเวลมีกิดนอนยูเนียนนะครับแล้วก็มีคนนี้มีดูแลออสซิฟิเคชันด้วยเข้าห้องหน้ามีความเสี่ยงที่จะดูลาแท้ฉะนั้นเข้าด้านหลังจะได้เบนฟิตมากกว่าแล้วก็คนนี้เคไลมันยังไม่ชนหรือว่าโพสตัวเคไลครับตัว OPLL ฉะนั้นโพสิเดียดีคอมเพรสชันอาจจะทำให้คอร์ดจิบไปด้านหลังได้เพิ่มยังมีเบนฟิตอยู่คนนี้อาจารย์ทำเป็นสปิทไลมเนกโตมี่ C3-C6นะครับก็โพสต์ออฟรีแฮบิลิเทชันถามคำสุดท้ายครับว่าจะแอมบูเลชันยังไงดีครับของคนนี้หลังจากที่ทำสปิทลามิเนกโตมี่C3-C6ครับต้องใส่เบรสไหมหรือว่าต้องทำไงเพิ่มเติมไหมครับสปิทลามิเนกผมไม่น่าต้องใส่คิดว่าถ้าไม่น่าเสียอินสตาบิลไม่น่าเสียสตาบิลิตี้ของตัวสปายเราไม่ได้ตัดตัวฟาสเตอร์ข้างหลังเราเอาแค่ตรงกลางออกครับก็ถ้าผมว่าถ้าจะก็เป็นซอฟคอล่าน่าจะได้หรือไม่ก็อ่อนเป็นฟิลาเดลเฟียอะไรต่อก็ได้แล้วซอฟคอล่าคิดว่าน่าจะพอโอเคแค่รีมายเดอร์เฉยครับแต่คือมันไม่คืออาจจะไม่ต้องไปนีดให้เขาอิมโมบิไลซ์อะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียตอนคิดว่าไม่ได้เสียเยอะครับก็ครับคนนี้ทำเป็นโปรเกรสซีฟแอมบูเลชันวิซอฟคอล่านะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคนนี้มีไมโลพาติกแฮนด์ด้วยร่วมกับมีบาวแบตเตอร์อินโวเมนต์ก็ต้องทำแฮนด์ฟังก์ชันเทรนนิ่งด้วยกับบาวแบตเตอร์แมเนจเมนต์นอกจากนี้ที่อย่าลืมเลยคือหลังจากผ่าตัดเนี่ยต้องมีสเตรนท์เทรนนิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของตัวเน็กด้วยนะครับอันนี้ที่สำคัญครับจะมาเข้าถึงพาร์ทความรู้นะครับก็จากเคสนะคะก็จะเป็นส่วนของเซเวคอนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของเซเวคอออโทซิสค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยออโทซิสเนี่ยเราก็จะเรียกตามชื่อที่เป็นตำแหน่งที่มันจำกัดบริเวณนะคะอย่างตำแหน่งนี้ก็คือจะเป็นส่วนของเซเวคอนะคะแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นโมชันที่มันคอนโทรลได้ค่ะก็อย่างตัวแรกก็จะเป็นเซเวคอเฟล็กชันเอ็กเทนชันคอนโทรลออโทซิสนะคะกลุ่มนี้ก็จะมี2ตัวด้วยกันค่ะก็คือเบสิกคอล่าแล้วก็ฟิลาเดลเฟียคอล่าค่ะ
กลุ่มที่2ก็จะเป็น cervical flexion extension rotation control orthosis นะคะหรือว่าที่เราจัดกันว่า sterno occipital mandibular immobilizer หรือว่า SOMI ค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็น cervical flexion extension lateral rotation control orthosis นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็น four poster แล้วก็ harrow ค่ะแต่ว่าตัวที่มีใช้ในมหาลัยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะคะเป็นตัวที่เป็นสีเข้มอะค่ะคือ Sapphora Philadelphia แล้วก็ SOMI ค่ะต่อไปก็จะพูดรายละเอียดของแต่ละตัวนะคะตัวแรกเนี่ยเป็น Basic Collar ค่ะหรือว่าเรารู้จักกันว่า Sapphora ค่ะตัวนี้ก็จะทำจากพวกแบบโฟมหรือว่าฟองน้ำอะค่ะเป็นยางที่มาล้อมรอบคอค่ะของคนไข้อะค่ะซึ่งฟังก์ชันหลักๆเนี่ยก็คือจะช่วย restriction ในเรื่องของ flexion แล้วก็ extension ค่ะค่ะแล้วก็เป็นตัว reminder แล้วก็ retain heat ค่ะตัว retain heat เนี่ยช่วยอะไรก็คือช่วยทำให้การ healing ของ soft tissue เนี่ยมันดีขึ้นค่ะแล้วก็เรื่อง muscle spasm เนี่ยลดลงค่ะ indication ส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น soft tissue injury หรือว่า arthritic chain ค่ะต่อมา Philadelphia collar นะคะกลุ่มนี้ก็ตำแหน่งจะเป็นขอบด้านบนเนี่ยจะอยู่บริเวณของ mandible แล้วก็ occiput ค่ะส่วนทางด้านล่างเนี่ยจะอยู่ proximal thorax ค่ะค่ะซึ่งหน้าที่เนี่ยก็คือคล้ายๆกับตัวซอฟคอล่าค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีความแบบแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาค่ะสามารถคอนโทรลทั้งเฟคชั่นเอ็กเทนชั่นค่ะแล้วก็มายดีกรีของโรเตชันแล้วก็เลเทอรัลเวนนิ่งค่ะนอกนั้นก็เหมือนกันนะคะคือเป็นตัวรีมายเดอร์แล้วก็รีเทนฮีทอินดิเคชันเนี่ยก็จะเป็นเซอร์เวคอลสเปรนเซอร์เวคอลสเตรนค่ะสเตเบิลแฟกเตอร์ค่ะแล้วก็limitation mobility หลังจาก surgery ค่ะซึ่ง contraindication ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น unstable spine นะคะค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดอีกอย่างก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะ stabilize ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอย่างเช่นตำแหน่ง occiput ถึง C2 อ่ะค่ะแล้วก็ตำแหน่งที่ต่ำลงมา C6 ถึง C7 ค่ะค่ะต่อมาเป็น SOMI นะคะตัวนี้ก็จะมีตัว mandible support อ่ะค่ะที่ต่อจากตัวทอแหลกขึ้นไปอะค่ะเป็นเสาค่ะสามารถที่จะคอนโทรลเฟคชั่นเอ็กเทนชั่นแล้วก็โรเตชั่นได้ค่ะซึ่งข้อดีเนี่ยก็คือสามารถใส่ในท่านอนได้ค่ะแล้วก็ตัวแมนดิเบิลซัพพอร์ตเนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกได้ค่ะทำให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นแบบกินข้าวหรือว่าล้างหน้าแปรงฟันอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะคะโดยอินดิเคชันเนี่ยก็คือคล้ายๆกันคือเป็นเซอร์เวคอลสเปรนค่ะสเตเบิลแฟกเจอร์ค่ะแล้วก็ลิมิตโมชั่นหลังจากโพสต์ออเปอเรทีฟค่ะcontraindication เนี่ยก็คือเป็นกลุ่ม unstable factor เหมือนกันนะคะค่ะต่อมาเป็นกลุ่ม four poster นะคะตัวนี้ไม่มีในมหาลัยค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่สามารถ control flexion extension lateral แล้วก็ rotation อะได้ค่อนข้างดีเลยค่ะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะ harrow orthosis นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวเป็นเหมือนแหวนล้อมรอบศีรษะค่ะตัวนี้ก็จะฟิกกับคนไข้โดยใช้ตัวพินนะคะต่อเข้าไปในสเกลของคนไข้ค่ะประมาณ 4-6 ตัวค่ะแล้วก็เป็นเสา4เสาที่คอยสเตบิไลซ์ไม่ให้แบบตัวเฮดแล้วก็เซอร์ไวคอลเนี่ยมันขยับเปลี่ยนแปลงไปค่ะก็ช่วยสเตบิไลซ์สปายนะคะแล้วก็ช่วยลดโหลดที่มีต่อเซอร์ไวคอลเวอร์ทิวาได้ค่ะโดยอินดิเคชันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม unstable cervical factor แล้วก็ post operative management นะคะค่ะตัวนี้contraindication คือเป็น stable factor ค่ะเนื่องจากว่ามันค่อนข้าง invasive อะค่ะเราก็อาจจะใช้ตัวที่มันไม่ต้อง invasive ขนาดนี้อะค่ะค่ะแล้วก็เป็น contraindication ในกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่เป็น osteopenia หรือว่า osteoporosis มี soft skull อะค่ะค่ะแล้วก็ special consideration เนี่ยก็คือไม่แนะนำในคนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะคราวนี้ก็จะเป็นตารางสรุปค่ะเกี่ยวกับตำแหน่งที่มันสามารถโมชันที่มันคอนโทรลได้ค่ะว่ามันเป็นดีกรีมากน้อยแค่ไหนค่ะตัว F เนี่ยก็คือเป็นตัวที่บอกว่า no restriction เลยนะคะส่วนตัว S เนี่ยก็คือบอกว่า restriction ได้มากนะคะก็จากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่ restriction ได้มากทุกโมชันเนี่ยก็จะเป็นตัว harrow ค่ะแต่ว่าตัวที่ restriction ได้น้อยที่สุดเนี่ยก็คือเป็น basic collar ค่ะครับก็ผ่านความรู้ของตัว C spine แล้วนะครับก็คิดว่าจะเปลี่ยนช้อยของทรีทเมนต์ไหมครับของเฮดแรกที่เราแอมบูเลชันวิดซอฟคอลาที่หลังๆทำสปิทไลมินิกโตมี C3146ไม่เปลี่ยนเนาะโอเคนะครับมาเข้าเคสต่อไปเลยครับก็ต่อเป็น C แล้วจะเป็น T สปายครับ TL สปายก็เป็นเคส2ครับเป็นผู้หญิง51ปีครับเอ้ยผู้ชาย51ปีไม่มีอันเดอร์ไลน์ดีซีสครับประวัติชีพคอมเพลนมาด้วยฟอร์ฟอร์มไฮครับเพชรเส้นนิ้วเนี่ยคือ3ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลในขณะซ่อมหลังคาคือตกจาก
หลังคาประมาณ3เมตรนะครับมีอาการปวดกลางหลังเลยขยับขาได้ลดลงแต่ไม่มีหมดสติไม่มีหัวกระแทกพื้นเริ่มรู้สึกว่าปัสสาวะอุจจาระลำบากขึ้นและมีชารอบก้นนะครับตัวร่างกาย affected part เนี่ยก็ low extremity upper extremity grade 5หมดครับ intact function นะครับ low extremity ก็มี motor นี่ grade 5ที่ L2 grade L3 grade 5แล้วก็ L4 grade 5 L5 S1 grade 4 bilateral นะครับคนนี้ sensation intact แต่ว่ามี PR poor voluntary anal sphincter มี decreased early anal sensation ครับ valve positive นะครับ reflect เป็น hyperreflexia ตั้งแต่ L2 ลงมาครับแล้วก็มีขนาด negative Babinski negative ครับคนนี้ประวัติ trauma มาแล้วก็ปวดหลังมี weakness นะครับมี hyperreflexia น้องมีใครนึกถึงตอนนี้ lesion เป็นที่ไหนดีครับแล้วว่า pathology เนี่ยจะเป็นอะไรเลยครับก็ดูจากตัวร่างกายครับก็คิดว่า pathology น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวก factor ที่ไปกดตรงสปายตรงช่วงบริเวณแถว lower lumbar ครับเพราะว่าดูแล้วก็คือมี motor ที่ weak ตรงแถวช่วง L4 5 S1 ครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกคอได้ควายหน้าด้วยเพราะว่า PR รูนะครับบอลโบยังโพสอยู่แล้วก็มีไฮเปอร์รีเฟกเซียครับไฮเปอร์รีเฟกเซียเป็นคอได้ควายหน้าครับไม่ใช่ครับมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกดทางด้านเซ็นทรัลคอร์ดนะครับก็มีปัญหาทำให้มีปัญหาเรื่องไฮเปอร์รีเฟกเซียครับแล้วตอนนี้น้องคิดว่าจะส่งอินเวสติเกชันอะไรเพิ่มเติมครับเพื่อคอนเฟิร์มขอเป็นเพนฟิล์มก่อนครับของบริเวณแถว LV สปายครับเป็นเพนฟิล์ม AP และสลอครับก็ดูจากเพนฟิล์มแล้วก็คือเป็นฟิล์มเอเวสปายถ้า AP lateral ครับดูจากตัว lateral เนี่ยก็คือมีเป็นcompression น่าจะเป็นเบิร์ดนะครับตรงแถวบริเวณแถว L1 ครับแล้วก็มีผมไม่แน่ใจว่าวัดออกมาได้ตัวเลขเท่าไหร่ถ้าเกิดดูจากทางด้าน AP ครับแต่ว่าน่าจะมี widening ของตัว pine inter articularis inter articularis นะครับของตัว L1 ครับ inter pedicular distance ครับ inter pedicular distance ครับกว้างครับโอเคตอนนี้น้องเจนึกถึงว่าเป็นเบิร์ดเนาะเป็นเบิร์ดใช่ไหมครับคนนี้มีนิวโรดีฟิซิตคนนี้จีนเวสเซชันอะไรเพิ่มเติมดีก็คนนี้มีนิวโรดีฟิซิตแล้วก็มีเป็นคอด้าคิดว่าน่าจะมีเป็นตัวโพสเซเลียของตัว PLC ครับที่มันมีไปกดทางด้านของคอร์ดครับก็เดี๋ยวขอเป็นCT ครับครับเป็น CT คนนี้นะครับ CT คนนี้ก็ดู3วิวครับก็ดูไซท่อของตัวฟาเซตครับก็ฟาเซตก็ดูดีครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องตัวบอดี้ครับที่มันเป็นคอลแลปมาแล้วก็มีไปทางด้านหลังที่ไปกดตัวคอร์ดครับครับครับเอามาดูแอ็กเซียลนะครับแอ็กเซียลก็มีตัวเป็นตัว PLC ที่ไปกดจริงครับแล้วก็ตัวฟาเซตก็ยังดีอยู่ครับครับคนนี้ยังนึกถึงเป็นเบิร์ดไหมครับหรือว่าคิดถึงเป็นอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเห็นไหมมันมีแตกผ่านลามิน่าด้านหลังด้วยโบนนี่เป็นแชนแฟกเตอร์ครับโอเคเนาะตอนนี้เราคิดทีลิกสกอร์ว่าคนนี้ต้องผ่ายังไงคนนี้เดี๋ยวเราขอดูว่าน่าจะมีเป็นคือแยกก็คือถ้าเป็นเบิร์ดก็จะมีเป็นตัวเสียงแต่ตรงมิดเดิลคอลัมน์ครับครับลงไปจนถึงโพสิเลียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซคชั่นน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวซอฟต์ทิชชูด้านหลังที่มันดูอ้าขึ้นไหมครับตัว PLC เดี๋ยวผมไปทำกันบ้านมาเพิ่มคิดว่าครับถ้าสมมติว่าเป็นเบิร์ดแฟกเจอร์ครับก็คือไอตัวแรงที่มากระทำจุดหมุนนะครับมันอยู่ที่แอนทิเลียร์คอลัมน์ครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเฟคชันดิสแทคชันเนี่ยก็คือจุดหมุนมันจะอยู่หน้าต่อตัวแอนทิเลียร์คอลัมน์มาอีกทีนึงเ
ครับครับก็เป็น unstable burn นะครับก็ช่วยคิดทีลิกสกอร์แล้วก็แมคโครแมกนะครับครับก็ของทีลิกก็คือคนนี้เป็นอันนี้ก็เป็น distraction ครับให้เป็นของตัว morphology ครับเอ้ยเอาเป็นเบิร์ดครับ ครับของวันนี้เป็นเบิร์ดก็ให้เป็นคะแนนเป็น2ครับแล้วก็ตัว PLC น่าจะคนนี้น่าจะ injury นะครับก็เป็น3ครับแล้วก็ neuro คนนี้เป็น corda ก็เป็น3ครับก็เป็น8ครับก็น่าต้องผ่าครับแล้วก็ของตัว macromac ก็ก็ตามที่อาจารย์บอกคนนี้ก็เป็น unstable burn นะครับคนนี้แล้วก็ทีลิกสกอร์ก็ได้ประมาณ7นะครับแล้วก็แมคโครแมกประมาณ9นะครับคนนี้ก็แพนเซต OR เนาะคนนี้มี weakness แล้วคนนี้เซตไปทำอะไรดีครับเราคิดแมคโครแมกเพราะว่าเราจะต้องใช้จะลอง segment หรือว่า short segment หรือว่าเพิ่ม anterior start ครับก็นี่จำตัวเลขไม่ได้ถ้ามันเกิน7หน้าต้องถ้าเกิน7ของแมคโครแมกครับก็จะคิดว่าน่าต้องเข้าไปฟิกเป็นเข้าหน้าเข้าหลังครับก็ถ้าเกิดเกิน7หรือเท่ากับ7นะครับก็เป็นลองเซกเมนต์ฟิวชั่นนะครับหรือว่าจะเป็นเข้าหน้าแอนด์บวกหรือเข้าแอนติแอสสตัดการ์ดด้านหน้ากับเข้าข้างหลังก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์ทำไปเป็นเพดิคูลาร์สกรู T11 ถึง L3 นะครับอันนี้เป็นบีมโพสต์ออฟเนาะจะรีสตอร์ไลเมนต์เข้ามาได้วันนี้ไม่ได้ดีคอมเพลทนะครับก็โพสต์ออฟรีแฮบิลิเทชั่นวันนี้ว่าจะambulation เป็นยังไงดีครับใส่เบรสไหมไม่ใส่เบรสหรือว่ายังไงดีคนนี้ก็ใส่ไอ้ผ่าไปครับตัวน่าจะเป็น stable นะครับก็ใส่เป็นแค่ support ก็น่าจะพอครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากนี้คนนี้มีปัญหา bow bladder ด้วยไหมก็มีเป็น bladder tending ครับโอเคครับก็คนนี้อย่างแต่คนนี้อาจารย์ทำเป็น progressive ambulation with night taylor brace ครับแล้วก็bar bladder management ก็ได้มีการประเมินอยู่ด้วยแล้วนอกจากนี้อย่าลืมเรื่อง back exercise นะครับเพราะว่าสำคัญมากกว่า external brace โอเคครับมาพัดความรู้ต่อค่ะก็จากเคสนะคะก็จะเป็นตำแหน่งของ TL นะคะก็จะมาพูดเรื่องของ TLS orthosis นะคะก็กลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มอะค่ะตามเป็น flexible กับ rigid นะคะ flexible เนี่ยจะเป็นทอราโคลัมโบซาร์คัลโคเซตนะคะส่วน rigid เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยคือเรียกตามตำแหน่งแล้วก็ motion นะคะค่ะก็อย่างตัวแรกก็คือเป็น TLS flexion extension control orthosis หรือเราเรียกกันว่า Taylor นะคะตัวที่2เนี่ยเป็น TLS flexion extension lateral control orthosis หรือว่า night Taylor ค่ะตัวที่3เป็น TLS flexion lateral rotation control orthosis นะเลยว่าหรือว่า crown horn ค่ะ4ก็คือเป็น TLS flexion control orthosis นะคะหรือว่า anterior hyper extension คือตัวนี้มีอีกชื่อนึงก็คือเรียกว่า Jouvet ค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น TLS orthosis นะคะเป็น plastic body jacket ค่ะซึ่งที่เราก็จะมี3ตัวด้วยกันนะคะคือตัว Taylor ใน Taylor แล้วก็ Jouvet ค่ะตัวแรกก็คือทอราโคลัมโบซาร์คัลโคเซตนะคะตัวนี้ก็คือเป็นกลุ่ม flexible ค่ะที่จะเป็นตัว abdominal support นะคะแล้วก็มีตัวสแตปที่ยื่นขึ้นไปถึงบริเวณของ axilla ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของ trunk stabilizer ค่ะช่วย elevate intracavity pressure ค่ะแล้วก็เป็นตัว reminder ค่ะค่ะต่อมานะคะตัว Taylor นะคะตัว Taylor เนี่ยก็จะมีเป็น posterior upright ค่ะเป็นเสา2ข้างค่ะขึ้นไปทางด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีตัว pelvic band นะคะซึ่งเป็นตัวล้อมรอบด้านล่างอะค่ะเหนือ pelvic symphysis นะประมาณครึ่งถึง1นิ้วค่ะทางด้านบนเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็น interscapular band นะคะซึ่งตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่บริเวณของ inferior angle of scapula ค่ะแล้วก็จะมีตัว abdominal support นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยคอนโทรลเรื่องของ flexion extension ค่ะในตำแหน่งของทอราซิกแล้วก็อัปเปอร์ลัมบาร์ค่ะ
แต่ว่าตัวนี้ที่เราต้องระวังก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างยาวอะค่ะมัน restrict motion ในตำแหน่งที่ค่อนข้างมากเนี่ยตำแหน่งที่ใต้ต่อมาน่ะก็คือตัว lower spine หรือว่า lumbosacral เนี่ยมันอาจจะเกิด hyper motion ได้ค่ะซึ่งก็ไม่ควรใช้ในกลุ่มที่เป็น lower lumbar ค่ะต่อมาเป็น night heller นะคะ night heller เนี่ยรูปร่างก็จะคล้ายๆกับตัว heller เลยแต่ว่าจะมีเสาขึ้นมาข้างๆด้านทาง lateral เนี่ยขึ้นมา2อันนะคะเพิ่มเติมแล้วก็จะมีตัว thoracic band คืออยู่ใต้ต่อตำแหน่งของอกอะค่ะอยู่ใต้ต่อไซฟอยด์ประมาณครึ่งนิ้วค่ะโดยฟังก์ชันเนี่ยก็คือจะเพิ่มด้าน lateral trunk motion เพิ่มขึ้นมาค่ะอันนี้เป็น lateral upright แล้วก็ thoracic band นะคะ2ตัวที่เพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็ indication เนี่ยของตัว night heller แล้วก็ heller เนี่ยจะเป็น post surgical support ค่ะแล้วก็ contraindication ก็คือเหมือนกันคือเป็น unstable factor ต่อมาคาวฮอร์นะคะตัวนี้ก็ไม่มีในมหาลัยนะคะแต่ว่าพูดคร่าวๆให้ฟังก็คือเป็นมีตัว thoracic เป็นตัว abdominal support นะคะที่มีposterior upright ขึ้นมา2ข้างด้านหลังค่ะแล้วก็มีเสาด้านข้างค่ะเป็น lateral upright ค่ะมีตัว pelvic band มี thoracic band ค่ะแล้วก็ตัว thoracic band เนี่ยมันจะยื่นขึ้นมาอยู่บริเวณของ clavicle นะคะเป็น subclavicle pad ค่ะค่ะอันนี้ก็จะช่วยคอนโทรลใน flexion extension lateral แล้วก็ rotation ค่ะค่ะต่อมาตัว Jouvet นะคะตัว Jouvet เนี่ยลักษณะสำคัญก็คือมันจะเป็นเฟรมที่อยู่ด้านหน้าค่ะเป็นลักษณะตามรูปนะคะซึ่งมันก็จะมีตัวแพดที่อยู่ด้านบนเป็น sternal pad นะคะค่ะด้านล่างเป็น super pubic pad ค่ะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัว thoracolumbar pad ตัวนี้เนี่ยจะช่วยฟังก์ชันเรื่องของ distinct flexion เท่านั้นนะคะแล้วก็ indication เนี่ยจะเป็น mild compression factor ค่ะของตัว lower thoracic หรือว่า thoracolumbar region contraindication เนี่ยเป็น bird factor แล้วก็ unstable factor ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่แข็งแรงมากที่สุดค่ะเรียกว่าเป็น plastic body jacket ค่ะก็จากรูปอะค่ะก็มันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนกรอบอยู่รอบช่องอกแล้วก็ลำตัวของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยคอนโทรลในกลุ่ม unstable factor ได้ค่ะแล้วก็คอนโทรลในเรื่องของ flexion extension lateral และ rotation นะคะนอกจากนี้ก็คือยังช่วยเพิ่ม intracavity pressure ได้ด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นตารางสรุปเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวคอเซตอะค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างลิสติกได้ค่อนข้างน้อยนะคะค่ะส่วนตัวไนท์เทเลอร์กับเทเลอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถลิสติกเฟคชั่นกับเอ็กเทนชั่นเนี่ยได้ค่อนข้างดีอะค่ะค่ะแต่ว่าข้อจำกัดเนี่ยคือเราไม่ควรใช้ในตำแหน่งที่เป็นลาโบซาคอลเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดไฮเปอร์โมชันได้ค่ะค่ะตัวคาวฮอร์เนี่ยก็เหมือนกันนะคะคือไม่ควรใช้ในตำแหน่งที่ต่ำลงมาค่ะค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวพลาสติกบอดี้แจ็คเก็ตเนี่ยจะลิสติกฟังก์ชันเนี่ยลิสติกโมชันเนี่ยได้ดีที่สุดเลยค่ะค่ะก็พอทราบความรู้ไปคร่าวๆนะครับเพราะว่าโลเคชันที่เราจะใช้กับอินสตูเมนต์ออโทซิสเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กันไม่ใช่โลเวอร์ลัมบ้าแล้วมาขอเป็นไนท์เทเลอร์อย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดไฮเปอร์โมชันบริเวณเซกเมนต์นั้นยิ่งเฟลกว่าเดิมนะครับอันนี้มาเคสต่อไปนะครับเป็นผู้ป่วยหญิง46ปีครับไม่มีอันตรายยิ่งดีซีครับที่ความเพนมาด้วยมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุครับ4ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับไม่มีหมดสติครับไม่มีแผลที่อื่นหลังอุบัติเหตุมีการป่วยบริเวณกลางหลังครับค่อนด้านล่างครับขยับแขนขาได้ปกติไม่มีชาไม่ประสาทชาปกติเลยตัวร่างกาย affected part เนี่ยก็มีป่วยบริเวณโลว์บัมบ้านะครับแล้วก็มีตรวจร่างกายมอเตอร์เนี่ยก็คือมอเตอร์เกรด5หมดตั้งแต่ L2 ถึง S1 เลย sensation intact PR normalvoluntary swing tone reflex 2บวกมีโคนัส negative bulbo positive ครับ brain scan negative อันนี้เป็น trauma มาครับปวดหลังครับอันนี้นึกถึงอะไรครับอันนี้ไม่มี weakness เลยก็มีอาการแค่ปวดหลังอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของ neuropathy ก็คือเบื้องต้นก็คือตรวจร่างกายแล้วขอ investigation เป็น pain film ธรรมดาดูก่อน pain film epithelial นะครับก็เห็นลักษณะเป็น interpatellar descent ของ T12 ครับเป็น widening ครับแล้วก็มีเรื่องของ kyphosis ประมาณ10องศาครับก็
คิดถึงนะก็คือคนออโทซิสในคนไข้ที่ lower T หรือเป็น lower T หรือ upper L เนี่ยก็อาจจะเป็นพวก night taylor base ได้โอเคนี่ก็เป็น night taylor base นะครับคนนี้ก็ได้ทำเป็น progressive emulation with night taylor base เช่นเดียวกันแต่ก็อย่าลืมเรื่อง exercise back exercise นะครับโอเคอันนี้ก็ทวนความรู้เดิมจากที่เมื่อกี้ที่สอนไปมาเคสสุดท้ายนะครับเป็นผู้ป่วย46ปีครับผู้หญิงไม่มี underlying disease ครับชีวิตความเป็นมาด้วยปวดหลัง3ปีครับpresent illness คือ3ปีก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก็คือปวดหลังแล้วล่องขาขวามากกว่าซ้ายนะครับไม่มีอ่อนแรงเดินได้ไกลประมาณ50เมตรปัสสาวะอุจจาระปกติเลยไม่มีชาแล้วก็การปวดบอกว่าเป็นปวดหลังมากกว่าปวดขานะครับแล้วก็เขาบอกไม่ได้รักษาที่ไหนก็ไปแค่กายภาพไปนวดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอาการพออยู่ได้แต่ว่า1เดือนก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยหลังจากกายภาพบอกว่ามีการปวดหลังเป็นตลอดเวลาเลยปวดมากไม่มีอ่อนแรงไม่ชาเดินได้ไกลลดลงประมาณเหลือ10เมตรนะครับแล้วก็มีปัสสาวะอุจจาระปกติคนนี้ตรวจร่างกายก็คือมอเตอร์ L2 ถึง S1 ทั้งขวาและซ้ายก็เป็นเกรด5เท่ากันไม่มีมอเตอร์ดีฟิซิตนะครับ sensation intact PR normal voluntary sphincter tone reflex 2บวกปกตินะครับโคนัสวาบินสกี้ negative Valvo positive ครับคนนี้ก็มีปวดหลังอย่างเดียวครับไม่มีโรคดีฟิซิตเลยแต่ว่าเป็น chronic back pain เป็นมาวัน3ปีแล้วนี่มาก progressive มาวัน1เดือนครับตอนนี้อยากจะสงสัย pathology ที่ไหนครับปวดหลังมากกว่าปวดขาก็อาการน่าจะเข้ากับครับอาการเข้ากลุ่มโพสต์สไปนอลคาเนลสเตโนซิสอย่างเงี้ยครับมีแบบแล้วก็เดินได้น้อยลงแล้วก็มีอาการปวดหลังมากกว่าขาอาจจะเป็นแบบพวกแบบแมคานิคอลเพนอะไรบริเวณหลังนะครับก็เดี๋ยวขอส่งเพนฟิล์มเพิ่มก่อนนะครับบริเวณแบบ LS สปายครับอันนี้เป็นเพนฟิล์ม AP lateral นะก็ฟิล์ม LS สปาย AP lateral นะเขียนบริเวณL4 L5 มี spondylolisthesis นะครับคิดว่าเป็นตัว degenerative spondylolisthesis ครับอันนี้มีอะไรไหมครับมีพาหะผมมีพา fracture ด้วยครับอันนี้ครับถ้าแพ้ fracture ก็น่าจะเป็นตัว ischemic spondylolisthesis ครับ L4 5ครับผมครับก็คนนี้ก็สงสัยเหมือนกันพอมีลิเทซิตประมาณเกต2นะแล้วก็มีตัวพาดีเฟกต์ครับก็คิดว่าเป็นอิสมิกสปอนไดโรลิเทซิตนะครับคนนี้จะต้องการอะไรเอ็กซ์เพนิสเกตอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพื่อจะดูเรื่องแบ็คเพนหรือว่าพอแล้วคนนี้อาจจะขอพี่ฟิล์มแต่มันก็ไม่สเตเบิลคนนี้มีอาการปวดหลังแล้วลงแบ็คเพนขอ MRI เพิ่มเติมครับวันนี้ MRI เลยนะครับครับผมโอเค MRI ครับก็มีตัว ischemic เหมือนเดิมครับแล้วก็มีตัว disc L4 L5 ครับที่มันเป็นตัว protrusion ออกมาครับกดตัวบริเวณ root บริเวณด้านล่างนะครับอันนี้แล้วก็แต่ตรงฟอร์ลาเมนตรงแอ็กเซลคัตก็ดูแบบไม่ได้คอมเพลทเยอะครับอันนี้ครับก็คนนี้ก็มีสปอนไดโรลิเทซิสจริงแล้วก็มีตัวอย่างที่น้องบอกมีตัวดิสมันเข้ามากดที่บริเวณด้านเลทเทอรัลรีเซตด้านขวาซึ่งอาการคนไข้ก็เป็นด้านขวามากกว่าด้านซ้ายนะครับคนนี้ยังเหลืออีกอย่างนึงคือเป็นฟิล์มเฟคชั่นเอ็กเซนชั่นนะครับแล้วก็วัดตัวเซกิทัลวาลานนะครับคนนี้เฟคชั่นเอ็กเซนชั่นของตัว L4 L5 ก็มีสลิปเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าตัว instability ยังไม่ชัดเจนนะครับส่วน pelvic incident เนี่ยได้รวมกันประมาณ54องศาซึ่งแตกต่างกับตัว lumbar lordosis ซึ่งวัดได้เพียง35องศาซึ่งมี sagittal imbalance อยู่นะครับคนนี้ problem list เป็นอะไรดีครับก็มีตัวเป็นตัว ischemic spondylolisthesis ครับเป็น L4 5ครับเนาะก็คนนี้ก็ยังเป็น located ischemic spondylolisthesis ครับ L4 5 72นะครับคนนี้แพนจะทรีทเมนต์ยังไงดีคนนี้รักษามาจริงต่อเนื่องประมาณเกือบ3ปีแล้วรักษามากๆเนี่ยประมาณ1เดือนก็คิดว่าตัวอาการหลักๆเป็นตัวแบ็คเพนเป็นหลักครับอาจจะต้องทำการฟิกเซชันนะครับแต่ฟิกเซชันก็คงไม่ได้แบบเอมไปแบบรีดักชันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงเป็นจับท่าแล้วถ้ามันรีดักชันได้ประมาณไหนก็อินไซตูฟิกเซชันไปครับใส่เป็นตัว L4 L5 พอครับอันนี้ครับก็จริงๆแล้วเป็นโลเกรดสลิปเกรด
โลเกรดก็แพนเป็นอินไซตูฟิกเซชันจะบวกลบดีคอมเพรสชันก็ได้นะครับทำเป็นกิลโพซิเจอร์หรือว่าในรายนี้ทำเป็นลามินิกโตมีวิเพดิคลาสกูที่ L4 L5 หรือว่าพีลิปแล้วก็เปอร์โอไลคอลฟิวชันนะครับอันนี้ก็หลังผ่าตัดอาการปวดลดลงชัดเจนครับแล้วคนนี้หลังจากผ่าตัดแล้วแพนจะอิโมรีแฮบิลิเทชันยังไงดีเอ่ยคนนี้ต้องใส่เบรสไหมครับหรือว่าถ้าใส่เบสใส่อะไรไนเทเลอร์ไหมครับคนนี้ก็ไนเทเลอร์ไม่น่าได้ครับเป็นช่วง LS ล่างๆ L ล่างๆครับข้างล่างก็คิดว่าไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ครับก็น่าจะแอมบูเลตได้เลยครับโอเคครับก็คนนี้ก็ที่เราทำเป็น policy ambulation ครับ without brace คิดว่า fixation secure พอแล้วแล้วก็ทำเป็น strengthening back exercise ร่วมด้วยอย่าลืมอันนี้นะครับมาช่วยก็พาร์ทสุดท้ายนะคะเป็นส่วนของ LS orthosis นะคะเหมือนเดิมเลยก็คือแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะคือ flexible กับ rigid นะคะ flexible ที่เรานิยมใช้กันเนี่ยก็คือเป็น lumbosacral corset ค่ะหรือว่าที่รู้จักกันก็คือ LS support ค่ะส่วนตัว rigid เนี่ยจะมีด้วยกัน3ตัวนะคะคือตัว LS flexion extension control orthosis หรือว่า chair back ค่ะ LS flexion extension lateral control orthosis หรือว่านายค่ะแล้วก็สุดท้ายคือ LS extension lateral control orthosis หรือว่าวิลเลียมค่ะซึ่งตัวที่เรามีใช้ค่ะก็จะมีเป็น LS support แล้วก็ตัวนายนะคะที่นี่ค่ะตัวแรกก็คือเป็น LS support นะคะตัวนี้ก็จะนิยมใช้กันมากที่สุดเลยค่ะโดยที่มันจะเป็นเหมือนตัวผ้าเนาะที่แบบล้อมรอบตัวบริเวณทรังแล้วก็ฮิปของเราค่ะซึ่งตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะใส่เนี่ยก็คือขอบด้านบนเนี่ยก็คือเป็นครึ่งนิ้วใต้ต่อตัวไซฟอยนะคะขอบด้านล่างเนี่ยจะอยู่ครึ่งนิ้วถึง1นิ้วเหนือต่อ pubic symphysis ค่ะส่วนทางด้านหลังเนี่ยด้านขอบบนด้านหลังเนี่ยอยู่ใต้ต่อ inferior angle of scapula ค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะอยู่ใต้ต่อ gluteal bowl ค่ะฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม intra cavity pressure นะคะแล้วก็ช่วยลดโหลดต่อตัวเวอร์ทิวาแล้วก็ตัวดิดด้วยค่ะนอกจากนี้ก็คือเป็นตัวรีมายเดอร์ค่ะต่อมาเป็นแชร์แบ็กนะคะแชร์แบ็กเนี่ยก็คอมโพเนนต์หลักๆเนี่ยก็จะมีตัวทอราซิกแบนที่อยู่ด้านบนนะคะตำแหน่งก็จะอยู่ T9 ถึง T10 ค่ะแล้วก็ตัวเพลวิกแบนนะคะเหมือนเดิมก็คืออยู่เหนือต่อพิวิกซิมไฟซิสเนี่ยประมาณครึ่งถึง1นิ้วค่ะค่ะตัวนี้ก็จะฟังก์ชันเนี่ยช่วยเรื่องของ restrict trunk flexion แล้วก็ trunk extension ค่ะindication นะคะจะเป็นตัว lower lumbar pathologic condition นะคะแล้วก็ posterior surgical support ค่ะส่วน contraindication เนี่ยก็เป็นกลุ่ม unstable factor ค่ะแล้วก็ upper lumbar หรือว่า thoracic lesion ค่ะต่อมาเป็นตัว knife นะคะตัว knife เนี่ยก็จะมีตัว thoracic band ตัว pelvic band แล้วก็จะมีเสา2ข้างเพิ่มขึ้นมาก็คือตัว lateral upright นะคะก็สามารถที่จะคุม motion ได้flexion extension แล้วก็ lateral trunk motion ค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีตัวเสาด้านข้างเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราเวลาใส่เนี่ยเราก็ต้องระวังแล้วก็ไม่ให้กดในตำแหน่งของ bony prominent นะคะค่ะต่อมาสุดท้ายนะคะตัววิลเลียมวิลเลียมเนี่ยก็จะมีตัว pelvic band thoracic band ค่ะแล้วก็จะมี oblique lateral upright ค่ะเพิ่มขึ้นมาก็จะเห็นเป็นตัวสายที่ขึ้นมาเฉียงๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็ restrict ได้แค่เรื่องของ trunk extension นะคะแล้วก็ lateral motion ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะคะว่าตัว LSO เนี่ยสามารถที่จะ limit motion ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะเห็นว่าตัว LS support เนี่ยมัน restrictionฟังmotion เนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็น flexion extension lateral หรือ rotation นะคะตัวที่สามารถได้ดีสามารถควบคุมได้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม chair back หรือว่าตัว knee นะคะค่ะก็อันนี้สไลด์นี้ก็จะบอกว่านอกจากตัว spinal orthosis เนี่ยมันจะมีประโยชน์นะคะช่วยเรื่องของ trunk support motion control แล้วก็ช่วย realignment vertebra ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีข้อเสียนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราไป stabilize อะไรนานๆเนี่ยตัว muscle เนี่ยมันก็อาจจะเกิด weakness ได้เกิด atrophy ได้นะคะหรือว่าเป็น muscle tightness หรือ contracture ได้ค่ะนอกจากนี้ถ้าเกิดคนไข้ที่ใส่เป็นนานๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าพอเขาต้องถอดแล้วเดินหรือเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็ไม่กล้าถอดละไม่มีความมั่นใจในการ ambulate without พวก orthosis อะไรพวกนี้ค่ะก
ก็จากข้อดีข้อเสียอย่างที่พูดไปแล้วก็คือแสดงว่าเราต้องควรกําหนดด้วยว่าเราจะใส่ช่วงเวลาในการใส่ออโทซิสเราจะใส่ตลอดไปเลยไหมหรือว่าจะใส่เป็นแค่แบบช่วงแรกพอสอบเพนเพื่อลดซอฟต์ทิชชูอินจูรี่แล้วหลังจากนั้นก็โปรโมทเป็นมัสเซิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ซึ่งสําคัญไม่แพ้กับตัวออโทซิสเลยนอกจากนี้ก็ยังเห็นว่าในเคสที่เอามาเสนอเนี่ยบางเคสผ่าตัดก็ใส่เบสบางเคสผ่าตัดก็ไม่ใส่เบสอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามอินทราออปว่าฟิกเซชันเนี่ยจำเป็นต้องมีเอ็กซ์เทอร์นอลสปรินเพิ่มเติมไหมเพื่อเพิ่มสเตบิลิตี้ก็จะเป็นเคสไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะได้ดูโลเคชันคือไอตัวออโทซิสนะครับจะเป็นทรีพอยต์ฟิกเซชันเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจุดที่เราต้องการอิมมอบิลิเซชันเนี่ยต้องเป็นจุดกึ่งกลางของตัวเบสนั้นๆอย่างเช่นพวกไนท์เนี่ยก็ต้องเป็นไม่ต่ำกว่าเรียน L2 เพราะถ้าเกิดต่ำกว่า L2 ลงมามันก็ไม่ได้ช่วยฟิกเซชันอะไรทำให้เกิดไฮเปอร์โมบิลิตี้อีกงั้นก็จะได้ต้องดูว่าแต่ละตัวเบสเนี่ยตัวตรงกลางระหว่างของตัว upper กับ lower เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราได้เลือกอินสตรูเมนต์ได้เหมาะกับเคสนั้นไปนะครับก็สรุปสุดท้ายนะคะก็จากเคสที่นำมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวมันไม่ได้มีตัว definite recommendation นะคะใน condition ต่างๆนะคะว่าเคสนี้ต้องเลือก orthosis อะไรอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับคนใช้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับ surgeon ว่าเราว่าสามารถแบบว่าคิดว่ามันสเตเบิลดีมากน้อยแค่ไหนอะค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่ซันบอกก็คือว่าต้องบอกระยะเวลาคนไข้ด้วยว่าตัวออโทซิสเนี้ยมันจะใส่ไปนานมากน้อยแค่ไหนอะค่ะเพราะว่าคือถ้าใส่ไปนานๆอย่างที่บอกก็คือมีเรื่องของเนกาทีฟเอฟเฟกต์ในเรื่องของไซโคโลจิคอลดิเพนเดนต์ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ควรจะบอกคนไข้ด้วยค่ะว่าถ้าพอใส่แล้วเนี่ยสามารถที่จะทำโมชั่นท่าไหนได้บ้างหรือเลสิกท่าไหนอะค่ะค่ะแล้วก็ควรจะใส่บ่อยมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็จะให้ใส่ตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็อาจจะเว้นช่วงระยะที่แบบเวลานอนหรือว่าเวลาอาบน้ำทำกิจวัตรประจำวันค่ะแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะคือเนื่องจากมี negative effect เรื่องของ weakness เนี่ยการ exercise เนี่ยก็สำคัญนะคะก็ต้องมีการสอนเรื่องของ strengthening exercise ด้วยค่ะจบการรายงานนะครับขอบคุณครับ